ไปเลยนะอะไรจ้ะอาโจอี้ล่าสุดอัปเดตเพลงหน่อยว่ายังไงบ้างตอนนี้เพลงเหรอครับใช่จะมีซิงเกิลใหม่ครับช่วงปลายเดือนสิงหานี้ครับมีแน่นอนเป็นแนวเพลงอะไรยังไงเอ่ยเป็นแนวเพลงที่ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มความสนุกเข้าไปอีกในโชว์ของโจอี้ภูสิทธิ์นะครับอยากปล่อยเพลงนี้เร็วๆมากๆเพื่อจะให้ทุกคนแบบได้เต้นกันนะครับหมายถึงว่าทำไมต้องปล่อยสิงหาหรือว่าช่วงนี้คุณกำลังทำเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ครับช่วงนี้กำลังทำเพลงแล้วก็สิงหาเนี่ยก็มีเหมือนตารางที่จะปล่อยได้ตอนเดือนครับพอดีเหมาะพอดีเลยครับก็เลยปล่อยเพราะว่าดูเรื่องอะไรด้วยหรอใช่ครับดูเรื่องด้วยครับจริงเราเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมูเรื่องเรื่องอย่างนี้หรอผมเชื่อครับผมเชื่อเรื่องการทำบุญเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องโลกหลังความตายเชื่อเรื่อง UFO เชื่อเรื่องแบบทุกอย่างครับที่มันแบบเหนือธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างแต่ผมก็ยังอยู่ในคันลองของการทำบุญอยู่แต่จริงๆแล้วมีแบบปรึกษาอาจารย์เราหรือยังไงไหมครับว่าทำไมต้องใช้เลิกวันนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีผมมีเวลาปล่อยเพลงเนี่ยต้องมีเวลาเท่านี้วันไหนอาจารย์แบบปรึกษาอาจารย์ที่เราเคารพนะครับก็มีแล้วเขาจะดูเลิกมาให้ดูเลิกมาให้แล้วก็ครับไม่มีอาจารย์บอกไปว่าเพลงนี้จะ100,000 วิวเลยไหมครับอันนี้ยังไม่ได้ถามอาจารย์เลยครับแต่ว่าผมอาจารย์ไม่แน่แต่ผมอ่ะไปบนไว้แน่นอนคือเวลาจอบซิงเกิลใหม่จะมีการบนเกิดขึ้นไปทำบุญไปไหว้พระพระธาตุตอนเนี้ยผมน่าจะไปทัวร์ทุกต่างจังหวัดเนี่ยไปมีวัดที่เป็นแบบวัดที่ตามประจำจังหวัดผมไปเกือบมาหมดแล้วก็จะพยายามที่ปีนี้จะไม่รู้ว่าก็มีวัดไหนสักวัดที่ผมจะไปบนไว้ครับอันนี้สมมติว่าเนี่ยมีปัญหาเป็นปัญหาอยู่เนี่ยพี่เนี่ยตอนเนี้ยผมอ่ะบนไว้ผมบนคือตอนก่อนที่ผมจะไม่ได้มาอยู่ในแบบวงการแบบได้เป็นนักร้องศิลปินนะครับพี่ผมไปบนมาเยอะมากเยอะแม้กระทั่งบนปากเปล่าหรือไปเจอสารเนี่ยโอ้ขอให้แบบชีวิตนั้นนี้นั่นก็จนมาถึงตอนนี้เราก็ลืมแต่ว่าจนแบบมีพระอาจารย์ที่นับถือว่าเนี่ยมีคนมาทวงคืนแล้วเนี่ยที่เราบนไว้ว่าจะบวชเนี่ยผมก็จะเร็วนี้ผมก็จะบวชแล้วครับบวชเพื่อใช่ครับแล้วบวชกับปล่อยเพลงอะไรก่อนบวชก่อนก็แปลว่าบวชก่อนสิงหานี้ใช่ครับก็อีกไม่กี่เดือนแล้วว่ะดิบวชกรกฎาคมนี่ครับได้เลิกวันอะไรเรียบร้อยหรือยังครับได้เลิกวันที่5นะครับบวชเบาๆบวชเบาๆหมายถึง2วัน3วันหรือเปล่าบวชครึ่งวันไม่ได้บวชก็บวช15วันครับบวช15วันคือเคลียร์งานหมดแล้วยังฮะเคลียร์ครับเคลียร์งานเพื่อจะได้บวชแบบสงบที่บ้านอันนี้คือบวชให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยบวชให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วก็บวชให้คนเขาเรียกอะไรนะพี่บรรพบุรุษหรือญาติมิตรที่เสียไปครับผมอยากส่งบุญกุศลนี้ให้กับทุกคนที่รู้แล้วบวชให้กับให้บุญทุกคนให้ทั่วถึงทุกคนเลยครับก็คือได้เริ่มได้เริ่มกรกฎาคมได้ครับบอกได้ไหมวันไหนตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าผมยังหาวัดที่จำไม่ได้เลยครับพี่ที่บ้านตอนบวชที่วัดที่บ้านที่บ้านน่าจะเป็นบ้านก่อนแต่จะจำวัดอีกที่นึงใช่ครับอย่างนี้เราชวน FC แฟนคลับไปร่วมงานบวชไหมครับจริงๆก็แบบให้ทำบุญมากกว่าเพราะว่าผมอ่ะบวชแบบคือผมอ่ะคือไม่คือก็อยากแบบมีงานใหญ่ๆที่จัดเป็นโหรีขึ้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากแบบอยากเรียบง่ายอยากแบบข้าวแกงหม้อแกงกับคุณตาคุณยายที่บ้านอะไรแบบนี้ก่อนถ้ามีโอกาสบวชอีกครั้งเนี่ยอาจจะได้เชิญ FC ไปบวชครั้งที่2อะไรอย่างเงี้ยครับแต่บวชครั้งแรกก็คือบวชครั้งแรกก็อยากแบบภายในเงียบๆแบบง่ายๆแบบว่าโดยส่วนตัวผมแบบหวังไว้ปราศจากว่าผมอยากแบบให้เรียบง่ายที่สุดเพราะว่าเราตอนนี้เราแบบได้เจอผู้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราลองมาอยู่กับตัวเองบ้างบางทีแบบอยู่แบบนั่งสมาธิส่งกระแสจิตคุณแม่ว่าไงบ้างอ่ะคุณแม่ครับจัดงานใหญ่ว่าลูกชายบวชทั้งทีแม่ผมอยากให้ลูกตามใจลูกอะไรนะครับนี่คืออะไรคะกลัวขวัญเสียขวัญหายกลัวขวัญหายล่าสุดเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นแบบคือมันไม่รู้พี่มันผมอาจจะคิดไปเองนะแต่แบบผมมาแบบรู้สึกว่าแบบจิตใจไม่อยู่เนื้อกับตัวก็เลยพี่เดียนก็เลยบอกว่าพี่เดียนผู้จัดการก็เลยว่านี่เอาเขาเรียกว่าผ้าสิ้นแม่ตัดผ้าสิ้นแม่ผูกแขนไว้เพื่อให้ขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวมันคือความเชื่อโบราณใช่ครับใช่แล้วตอนนี้ต้องแบบใช้ชีวิตระมัดระวังไหมอ๋อไม่ผมเหรอครับระวังเรื่องพวกคือจริงๆด้วยความเราก็เดินทางบ่อยก็แบบพยายามทำบุญเพื่อให้ตัวเองแบบไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่านะบุญกุศลแต่ว่าเราทำไว้ก่อนก็ไม่เสียหายเลยว่าเวลาเดินทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปัก
คุ้มครองลูกหลานด้วยอะไรอย่างนี้ครับหลังจากนี้ก็จะมีแพลนคอนเสิร์ตใหญ่มีครับศึกเสร็จก็มีแพลนจะทำเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่ช่วงเดือนพฤศจิกาครับแต่ยังไม่รู้วันเลยครับพี่อย่างเขาบอกแล้วช่วงนี้มันใกล้บวชแล้วเราเตรียมตัวท่องบทสวดบวชนาคอะไรมาได้ยังอะไรเงี้ยท่านได้หรือยังผมเหรอครับค่ะสบายใจละก็มีบ้างเดี๋ยวผมก่อนที่จะบวชประมาณสักอาทิตย์อะไรเนี่ยผมก็จะท่องไปเรื่อยจะอยู่วัดอะไรครับแต่ตอนนี้ก็ท่องง่ายไปก่อนอรหังสัมมาไปยะถามดีกว่าเนาะครับใครถือหมอนอะไรอย่างเงี้ยผมเหรอครับค่ะยังไม่มีแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเขาบวชเขาถือหมอนด้วยเหรออะไรนะบวชเขาถือหมอนด้วยใช่ไหมพี่ต้องมีแบบอ๋อคนรู้ใจถือหมอนก็เตรียมหมอนเตรียมเสือไว้เหรอครับมีแบบไปถือหลายใบจะมีหลายใบไหมคนมาถือหมอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต่ำกว่า10ไม่ต่ำกว่า10นาทีที่เราจะไปเอาหมอนที่ในบ้าน1อันจริงๆคิดถึงว่าถ้า FC อะไรอยากร่วมบุญที่เราบวชอะไรเงี้ยครับ FC อยากถือหมอนเงี้ยได้มั้ยครั้งที่2ขอบวชครั้งที่2ผมชวนไปแน่นอนครั้งแรกไม่บอกบุญแค่นี้แหละบอกครับครั้งแรกผมก็คือที่บ้านผมเคยมีวัดป่าคือเขาโดนย้ายที่เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้จะมีแบบว่าชวนไปทำบุญกันซึ่งผมไปคอนเสิร์ตที่แรกอ่ะผมบอกว่าแบบเฮ้ยผมไม่ขอรับตังค์จากพี่ไว้งั้นถ้าพี่ๆแบบเต็มใจให้ผมก็รับเดี๋ยวผมเอาตังค์นี้ไปทำบุญเพื่อจะไปร่วมวัดป่าอะไรเนี่ยร่วมสร้างวัดป่าใช่ครับพี่ใช่ครับถ้าใครอยากร่วมบุญใช่ครับที่คิดไว้นะครับคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยที่คิดไว้ผมอยากให้ทุกคนมาจอยกันแล้วก็มาเหมือนมาดูเหมือนมาดูน้องดูเพื่อนดูพี่ดูคนในครอบครัวคนหนึ่งที่พาทุกคนไปสนุกกันในงานนะครับแบบจอยง่ายๆแบบอยากให้ทุกคนมาสนุกให้ครบรถเหรอครับมารู้สึกกับคอนเสิร์ตของผมในครั้งนี้ครับเตรียมแขกเซอร์ไพรส์ไหมครับมีครับประมาณ40คนแขกเซอร์ไพรส์เหรอครับแล้วเราชิมเพลงทุกคนเลยใช่ครับผมร้องเพลงแรกเพลงเดียวบ้างไฟแล้วก็อีกตอนนั้นคือแขกรับเชิญหมดเลยก็แปลว่าในคอนเสิร์ตใหญ่นี้ก็จะเพลงที่ปล่อยล่าสุดในสิงหามาร้องบนเวทีนี้ด้วยใช่ครับทุกเพลงที่ในอัลบั้มที่จะปล่อยในที่ผ่านมาก็เอามาร้องหมดครับอยากชวนใครมาร่วมจอยในคอนเสิร์ตไหมครับอยากชวนอยู่ครับใครอะครับชวนทีแรกว่าจะชวนทางฝั่งอะไรนะพี่ชื่ออะไรนะนั่นน่ะใครอะครับทีแรกว่าจะชวนคุณลิซ่าล่ะโอ้นี่เดี๋ยวว่าจะชวนลิสน้องลิซ่าครับแต่ว่าดูผมนี่คือน้องคือก็คิดพูดเล่นๆนะครับพูดเล่นๆเอาเนี่ยเชื่อพี่ผมก็พูดเล่นๆกับพี่พูดเล่นกับพี่ๆในวงว่าเฮ้ยถ้าคอนเสิร์ตใหญ่ผมชวนน้องลิซ่ามาได้เนี่ยถ้าแบบค่ายชวนน้องลิซ่ามาได้นี่คนน่าจะดูนะน่าจะดูมาเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดเล่นๆแต่ว่าก็แบบจริงๆก็มีแขกรับเชิญที่คิดไว้อยู่อย่างเช่นใครบ้างพูดชื่อได้ไหมอะไรเงี้ยที่แน่ๆผมยังไม่รู้เลยครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรื่องตอนนี้ผมคิดแค่ว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่เดือนพฤศจิกายนสุดร่วมงานกับพ็อกซี่และน้องๆพ็อกซี่ครับยังไงบ้างครับฟินเห็นว่าฟินมากผมฟินยังไงอะไรผมเข้าใจถึงแบบคนที่เป็นแบบเป็นแฟนคลับน้องๆเลยครับผมได้อยู่รายล้อมกับเทพพระบุตรอ่ะที่นึกออกป่ะผมแบบเหมือนเป็นซาตานที่อยู่ไปอยู่ในเรื่องพูดได้ไงวะเนี่ยอะไรครับก็เลยแต่ผมชอบอย่างนึงคือน้องๆคือผมก็คุยกันอยู่ว่าชมแบบชอบค่ายพี่ติ๊กใช่ไหมครับพี่ๆเขาทำแบบน้องๆออกมาแบบจะหน้าตาดีอะไรเงี้ยหรอน้องไม่แบบน้องเป็นเด็กดีอะครับผมรู้สึกว่าได้เวลาทำงานได้รู้สึกถึงว่าน้องอะเป็นกลุ่มเด็กที่แบบเป็นเด็กดีอะแบบรู้สึกแบบพลังบวกอะไรบางอย่างที่ทำพอร่วมงานน้องแบบมันดีมากมากเลยครับมันมาส่งพลังบวกแล้วถ้าเราฟินอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับดีดีตกเลยครับโดนตกเฮ้ยแปลกๆว่ะโอเคโอเคตกโอเคครับขอบคุณมากที่นี่นะครับ